ันนี้ทางตกเป็นไม่ตายครับตะกุไหลนะครับวันนี้ก็จะตั้งตกเป็นไม่ตายเบาครับที่น้าๆหลายๆคนจะเรียกกันว่าไม่ตายเบาตั้งปิ่มน้ำแต่หลายคนก็คงตั้งกันเป็นแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องอธิบายกันมากเลยวันนี้ก็อย่าตกเป็นสองขอครับของขึ้นรถมาเตรียมของขึ้นรถมาจากบ้านนี่ก็ประมาณเที่ยงนิดๆนะครับเที่ยง20นาทีตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงนะกว่าจะเสร็จอุปกรณ์เสร็จก็บ่ายโมงก็มีเวลาน้อยครับเดี๋ยวฟังขอกับโยมลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงหมายนี้ก็เป็นหมายเดิมครับเป็นไม่ใช่หมายเดิมสิเป็นคลองเดิมๆนะครับเป็นคลองขันผนังนะครับความยาวคลองก็ประมาณสัก2กิโลเมตรมาดูกันว่าไม้แรกนี่จะเป็นปลาอะไรโอ้ยไม้แรกเฮ้ยไม้แรกนางฟ้าตัวได้น้อยแจมตัวแรกเราก็เป็นปลานิลขึ้นมาให้เห็นหน้านะครับจัดมาที่สองลงไปให้เลยเราผมจีบเดียวผมจะจีบแบบนี้คือจีบเม็ดขอหนึ่งแล้วก็อีกขอหนึ่งก็อิสระครับเกี่ยวขนมปังไว้สายดีด้วยอุ้ยแพ็คคู่แพ็คคู่คังดัมโบ้แพ็คคู่มาเลยนี่สายสวยด้วยครับปลานิลตัวหนึ่งแล้วก็เป็นคางดำโอ้โหคางดำสายแบบไปแต้มที่5แล้วก็แต้มที่6เป็นปลานิลนี่แต้มได้อย่างนี้เจ๋วต
ทุนไหลจมไหลมีไหลจมข้างดำตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลแล้วครับเริ่มไหลแล้วอุ้ยยกยกโอ้โหฮายกครึ่งข้อแป๊บเดียวแจ่มเลยปานินมามั่งแล้วครับให้มันได้งี้ดีอืมแจ่มที่บัตอุ้ยยังอยู่บ่าย3โมงแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนระยะครับจาก30ก็มาเป็น36ครับเพราะว่าด้านหน้ามีกิ่งไม้จมน้ำอยู่ปลากินแล้วก็มันก็เข้าไปในตอผมก็เลยดึงปลายไหมปลายคันหลุดก็เลยต้องลงน้ำไปกู้ทุ่นขึ้นมาก ินสักทียุกยิกยุกยิกซอยทุ่นทีนั่นแหละอื้อหือยิก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 อื้อหือโหโคตรโบเลยตัวนี้นายมากันตอนเย็นเหรอคางดำครับโบเลยโอ้ไซยังสวยอ่ะฝนตกทำไมThank you.
4 โมงเย็นแล้วครับคางดำยังออกมากวนไม่เลิกเลยคางดำผมไม่เล็กนะครับไซนี้โอ้มาได้ไงแจ๋วอะแจ๋วอะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเวลาตกปลาของผมสำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับด้วยเวลาประมาณ5 โมง 40 นาทีนะครับนั่งเพลินไปหน่อยนะครับก็มาดูผลงานครับตั้งแต่ช่วงเวลา11 โมงถึง 5 โมงกับ 6 โมงเย็นนะครับว่าจะได้กี่ตัวสำหรับผลงานของวันนี้นะครับก็ได้ตัวพอสมควรนะครับก็เป็นปลานิลกับคางดำอีกเช่นเคยนะไม่พลาดหมายนี้ที่นี่สมุทรสาครนะครับต้องเจอคางดำอยู่แล้วก็ลาแล้วครับเอาไว้คลิปหน้า EP หน้าเจอกันใหม่นะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนี้ถ้าชอบก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับ